ครับก็ขอสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาในฐานะของสถาบันการศึกษานะครับที่อยากจะมาขยายความให้กับทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องมี Taxonomy เนี่ยไว้เพื่ออะไรนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ละท่านนะครับได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากการปรับปรุงซั p พลายเชนนะครับไปจนถึงกลยุทธ์นะครับในการ Decarbonization นะครับทุกท่าน ทำเหล่านั้นไปเพื่ออะไรครับประเด็นสําคัญที่ทุกท่านพยายามจะทําก็คืออยากจะให้โลกของเราเนี่ยนะครับมีพาดเวไปสู่ Net Zero Economy ภายในปีคศ2050นะครับถึงแม้ในประเทศไทยนะครับเราอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายนะครับที่ Ambition ได้เท่านี้นะครับแต่นี่คือเป้าหมายของระดับโลกนะครับเป็นเหมือนภารกิจหลักนะครับของมนุษยชาตินะทีนี้ประเด็นสำคัญ ที่แต่ละท่านได้เห็นภาพมาเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น OR, ไม่ว่าจะเป็น BCP นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น BJC ที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ฟังทุกคนล้วนแต่พยายามที่อยากจะพยายามลดการปล่อยคาคร์บอนลงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเมเชอร์สำคัญนะครับที่จะนำประเทศไทยนำทั้งโลกของเราไปสู่ n น t Zero e cono m y แต่อีกภาคส่วนหนึ่งครับที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย นะครับก็คือภาคส่วนของคนนะครับที่เป็นผู้บริโภคครับทุกท่านในวันนี้นะครับเข้าใจว่าก็อาจจะมีการจับจ่ายซื้อของนะครับเป็นประจําอยู่แล้วในวันนี้ผู้บริโภคยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการซื้อสินค้าที่มีลาเบลของการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเท่าไหร่แต่เชื่อไหมครับว่าในอนาคตจะมีสินค้าต่างๆมีผู้ผลิตต่างๆพยายามที่อยากจะโฆษณาครับว่าสินค้าของของท่านเหล่านั้น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเราทุกคนควรจะไปซื้อหมูจากบริษัทแห่งนั้นซื้อไข่จากบริษัทแห่งนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผู้บริโภครังวลคืออะไรครับเราจะมั่นใจได้ยอย่างไรว่ากระบวนการทํางานของผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆนี่คือคําถามใหญ่ครับที่อยู่ในใจของผู้บริโภคและนั่นก็คือสิ่งที่ทักซโน m y ครับพยายามจะตอบโจทย์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจครับให้กับผู้บริโภคให้กับทุกภาคส่วนในสังคมว่าถ้าเกิดท่านเห็นอย่างเช่นกองทุน T E S G ท่านจะต้องมั่นใจได้ว่ากองทุนเหล่านี้มีการลงทุนตามแนวทางของ E S G จริงๆถ้าท่านเห็นผลิตภัณฑ์ที่แปลว่า Eco-Friendly จะต้อง Eco-Friendly จริงๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับนอกจากในฝั่งของผู้บริโภคที่จะให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆแล้วนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าในฝั่งของนักลงทุนก็พร้อมที่จะมีเงินนะครับไปสนับสนุนให้กับบริษัทต่างๆในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ Green Project เช่นกันครับนะภาพหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเราในวงการวิชาการครับเราได้มีคำพูดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเราเรียกว่ากร e นเนียมครับหรือว่าค่าพรีเมียมที่นักลงทุนให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านกรีนโปรเจกต์ ลองนึกสภาพครับว่าบริษัทต่างๆนะครับเวลาจะทำกรีนโปรเจกต์ก็ต้องมีการระดมเงินทุนนะครับก็จะต้องมีการออกหุ้นเพิ่มทุนมีการออกหุ้นกู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยนะครับเราค้นพบอีเวนต์มาครับว่านักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้นกู้เหล่านี้พร้อมที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านั้นในราคาที่มีพรีเมียมซึ่งนั่นเท่ากับว่าทําให้ผู้ระดมเงินทุนหรือว่าบริษัทต่างๆ สามารถที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงนั้นไม่ได้มากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ลดจริงไหมครับแล้วนอกจากเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะลดลงหรือว่าราคาหุ้นที่จะมีพรีเมียมเล็กน้อยแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคือปริมาณลิควิดิตี้ของสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยจะมีปริมาณที่มากขึ้นครับนะอย่างเช่นในภาพขวามือครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกู้ธรรมดากับหุ้นกู้ที่เป็นกรีนโปรเจกต์ นะครับบาแท่งสงสูงเนี่ยนะครับจะสะท้อนว่ามีบิดอาร์คสเปรดที่กว้างในขณะที่พวกกรีนบอลครับมีบิดอาร์คสเปรดที่แคบมากนั่นคือสิ่งที่สะท้อนว่านักลงทุนพร้อมที่จะซื้อขายาในสินทรัพย์เหล่านี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับนักลงทุนเราก็มีความกังวลไม่ต่างจากผู้บริโภคว่าเวลาเราไปสนับสนุนโครงการลงทุนที่มันเป็นกรีนโปรเจกต์แล้วเนี่ยมันกรีนจริงๆหรือเปล่า สิ่งที่หลายคนกังวลมากก็คือเรื่องของ ESG Watching กลัวว่าสิ่งที่ชั้นไปสนับสนุนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดีจริงต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและในวันนี้นะครับเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำพูดคำว่าโครงการที่จะสนับสนุนจะต้องเป็น Eligible Project หรือเป็น project ที่ดูแล้วโอเคมันดีต่อสิ่งแวดล้อมยกตัวอ,อย่างเช่น Wind Power ที่ผมนำมาสแสดงตรงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดชั้นมี Wind Power สนับสนุนได้เลยเต็มที่ พราะคงดีต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆแต่จริงๆต้องบอกนะครับว่าดีไม่พอครับการที่จะเป็นคนดีจริงๆนะครับมีคําพูดหนึ่งนะครับในเชิงเทคนิคก็คือ do no significant harm จะต้องไม่สร้างผลเสียอย่างมีนัยสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆดังนั้นอย่างสมมติเวลาเราเจอ wind power หรือเวลาเราเจอ Solar เซลล์สิ่งสําคัญที่นักลงทุนอยากจะถามก็คือกระบวนการติดตั้งพื้นที่ที่บริษัทนั้น เตรียมมาสำหรับในการสร้างหรือแม้กระทั่งขณะโอเปเรตสิ่งเหล่านั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราสร้างไฟฟ้าจากวินพาวเวอร์แล้วแต่ปรากฏว่านะครับเราไปสร้างผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้างอันนี้ถือว่าไม่ใช่กิจกรรมที่ควรสนับสนุนและนี่คือสิ่งที่ท็กซอนอมีครับพยายามจะตอบโจทย์ซึ่งต้องบอกว่าแนวทางของท็กซโนอเมียเนี่ยเริ่มโดยทางฝั่งของสหภาพยุโรปครับแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกเลย นะครับโดยแต่ละประเทศครับก็พยายามที่จะสร้างเกณฑ์ Taxonomy ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับ t ท x o n o น y คือมาตรฐานในการกำหนดว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมสีเขียวจริงๆนะครับเท่านั้นเองเลยนะครับนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับซึ่งในฝั่งของ EU เนี่ยนะครับเขามีการออกเกณฑ์ Taxonomy เนี่ยนะครับในหลายๆวัตถุประสงค์ด้วยกันสำหรับในประเทศไทยครับเราเพิ่งมี t ท x o n o m y phase ที่1ครับ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูพมิอากาศหรือที่เราเรียกว่า climate change mitigation โดยในประเทศไทยครับในเบื้องต้นเฟสที่1เราจะโฟกัส2กลุ่มอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมภาคการพลังงานเพราะว่าสองกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูงมากดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ2กลุ่มอุตสาหกรรมนี้คืออะไรครับ การระดมเงินทุนและการทำโปรเจกต์ต่างๆในอนาคตนักลงทุนจะต้องไปดูว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเป็นกรีนจริงๆแล้วหรือเปล่าซึ่งในประเทศไทยครับแท็กซโนมีของเรานะครับเราใจดีนิดหนึ่งก็คือเรามีการแบ่งออกเป็นสีครับเราจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเราเรียกว่า transition activities หมายความว่านักลงทุนสามารถสนับสนุนโครงการเหล่านี้ได้ครับ แต่จะมีซันเซ็ตเดทที่สำคัญนะครับที่เมื่อผ่านจากปีนี้ไปแล้วเนี่ยการสนับสนุนกิจกรรมสีเหลืองเนี่ยไม่ควรจะสนับสนุนอีกแล้วนี่คือสิ่งที่นะครับภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆครับพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดมาตรฐานเพื่อให้ทางสถาบันการเงินธนาคารและนักลงทุนสามารถไประดมเงินทุนนะครับให้กับโครงการที่เป็นกรีนจริงๆครับอ่า ทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่า t ท็กซโน y มีคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอยากจะขอเชิญทางดรสาวณิธ์นะครับมาชี้แจงรายละเอียดนะครับของการประยุกต์ใช้แท็กซโน y มีในชีวิตจริงกันครับว่าประสบกับความท้าทายอย่างไรนะครับและในภาคธุรกิจควรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างครับขอบคุณค่ะอาจารย์รสวัสดีค่ะสวณิธนะคะค่ะ ก็ต้องขอบพูดอาจารย์นะคะสำหรับหลักการแล้วก็เหตุผลของแท็กโซนอมีแล้วนะคะส่วนดิฉซนจะขออนุญาตลงรายละเอียดในเรื่องของเหตุผลนะเรื่องความจำเป็นนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในมุมมองของภาคเอกชนในเรื่องของแท็กโซนอมีนะคะค่ะเ,เรื่องทั้งหมดจะพูดอยู่ประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือความสอดคล้องของมันนะคะอันที่2เนี่ยในในในฐานะอินฟลูเมนเตอร์ทำไรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เน็ตซีโร่จะเป็นยังไงนะคะก่อนจะเข้าเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรตนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะที่ออกนโยบายแล้วก็ออกกรอบเกณฑ์อันนี้ออกมาต้องบอกว่าหลังจากที่แท็กซอนมีเข้ามาที่เมืองไทยแล้วทุกคนเห็นมันเป็น,เ,ปนเกณฑ์ในการพิจารณาวัดเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นกันมากแล้วก็หลายบริษัทนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่เป็น SME หรือ Micro SME เนี่ย เริ่มตรนกแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วจะมีใครมาช่วยเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะค่ะเ,เรื่องนี้ขอให้เป็น practice ให้ดูนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะมีการไปออกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงพวก sustainability link loan s u s t a i n a b i l i n k bond ต่างๆนะคะถ้าเราจะไปกู้เงินหรือไป หาต้นทุนก,การเงินที่ต่ำลงเพราะ c l i m a t e agenda เนี่ยอยู่ในทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Product s e หรือ service ในวันนี้และอนาคตรวมถึงการขายไปส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกู้เงินเนี่ยจะมีการดูว่าเงินที่จะนําไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Climate เ h a n g e ที่ตั้งเป้ากันเอาไว้เนี่ยได้มีการดู taxonomy eligible หรือเปล่านะคะก็แน่นอนค่ะเราจะต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าเงินที่เอามาใช้เนี่ย เอาไปใช้ทําอะไรบ้างในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีการตั้งเป้าในเรื่องเน็ตซีโร่ไหมแล้วก็มีอินิเชทีฟอะไรที่อยู่ภายใต้นั้นบ้างแล้วกิจกรรมที่ถูกเอามากําหนดไว้นะคะมีกี่กิจกรรมแต่และกิจกรรมตกอยู่ในเรดแอมเบอร์หรือกรีนนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงเหลืองจะเป็นแอมเบอร์นะคะดูเท่นหน่อยก็กิจกรรมสีแดงนะคะจะถูกตัดออกจะไม่สามารถเอามาบอกว่าจะไปทํา เอากู้งเงินมาเพื่อใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนยังมีกิจกรรมที่ตกอยู่ในเรสเดีย๋ยวฉันจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากการมีตั้งเป้าว่ากิจกรรมตั้งเป้าหมายแล้วมีกิจกรรมอะไรแล้วนะคะอีกกล่องหนึ่งก็คือ Do No Significant Harm ก็คือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย positive environmental ไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ biodiversity เรื่องของ circular economy ต่างๆและสุดท้ายนะคะ มินิมัมโซเชียลเซฟการดิ้งก็คือเราต้องดูด้วยว่าไปกระทบกับชุมชนสังคมมากน้อยขนาดไหน,นะครัก็จะมีทั้งเรื่อง ESG อยู่ในนีซ่อนหมดนะคะเพราะนั้นทุกอย่างไปกันหมดถ้ายังตกอยู่ในกิจกรรมที่เป็นเรสนะคะก็ไม่สามารถเอาเอาเงินกู้นั้นมาได้ใช้ทำใช้ในกิจกรรมนั้นแล้วก็จะไม่ได้ดิสคาร์เรเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยสิ่งสำคัญจริงๆก็คือเงินค่ะ พราะถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ปาร์ตี้ที่เมนชั่นมาตอนต้นนะคะว่าออกมาเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงนะคะ,คะทีนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้พูดไปละอาจารย์ก็มีพูดให้ฟังว่าการจัดกลุ่มกิจกรรมเป็นยังไงนะคะเราลองนึกถึง renewable energy เพราะเป็นเซกเตอร์สำคัญในการปล่อยเ NERGY กับ transportation นะคะปล่อย greenhouse gas เยอะ ถ้าเกิดเป็นพลังงานที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นสีเขียวถ้ามาจากพลังงานไฟฟ้าชีวมวลหรือไบโอแกสนะคะหรือไบโอแมสที่เราเกิดขึ้นเพราะเรามีเวสทางการเกษตรเยอะมากนะคะอันนี้เนื่องจากมันมีมการเผาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตกอยู่ในกิจกรรมที่เป็นซีแอมเบอร์แต่ต้องมีระ,ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านเพราะหลังจากปี2040ถ้าจำไม่ผิดน,นะคะก็จะไม่ได้ให้สปอร์ตตรงนี้แล้วนะคะทีนี้กิจกรรมของ ประเทศไทยเนี่ยที่ยังมีอยู่ก็คือกิจกรรมทานหินนะคะที่ยังเป็นเรดอยู่หลายกิจกรรมของหลายบริษัทเนี่ยที่เราเริ่มมี exs เปิด o ูออกมาทำ use case กันออกมานะคะก็มีกิจกรรมที่ตกอยู่ในเรสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจริงๆเราอยากเห็น ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนะคะในการผลักดันคนที่ตกอยู่ในกิจกรรมเรสเพื่อให้เดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งหมดได้เพราะว่าการบรรลุนเน็ซีโร่นะคะอย่างที่ทุกคนพูดมาก่อนหน้านี้นะคะว่าใครใคนใดคนหนึ่งก็ทำไม้สำเร็จซัพพลายเชนทั้งหมดต้องช่วยกันรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนหรือ PPP ด้วยนะคะค่ะที้สุดท้ายนะคะก็คือโอกาสแน่นอนค่ะ การมีแท็กซอนอมีนะคะเพิ่มโอกาสให้กับภาคเอกชนโดยเฉพาะในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ําลงนะคะเราอาจจะได้ discover rate จากตรงนั้นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าถึงนักลงทุนที่มีวัตถุประสงค์มีฟั n ด i n g หลายอย่างนะคะที่เข้ามานะคะก็จะเป็นโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจเพราะการจะเป็น คนดีมีต้นทุนนะคะต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสูงมากนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าโอเคทำแล้วดีนะคะแต่มันมีต้นทุนที่สูงมากๆแล้วเราจะต้องใช้เงินส่วนนั้นนะคะความท้าทายแน่นอนค่ะการปฏิบัติตามเงื่อนไขแท็กโซอนอโมีนะคะก็ยังจะมีเบอร์เดิลอยู่บในบางส่วนนะคะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่นะคะแล้วก็ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนื่องจากว่าเราต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็เอ็กซ์เพรสในบางเรื่องซึ่งจะต้องมีเว r ร f i e r ์หรือมีใครเข้ามาช่วยเราด้วยนะคะเป็นเ h i r d ป a r t ตก็จะมีค่าใช้่นน้เพิมขึ ะะแล้วก็สุดท้ายนะคะการสอดคล้องความสอดคล้องของบริบท t ท x o n o m y ที่เราเหมือนจะไป d o p มมาจากะคะหรืออาเซียนตรงกับบริบทของประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตทิ้งไทยว่าจริงๆภาคเอกชนเรายังอยากเห็นนะคะความร่วมมือระหว่าง PPP นะคะ p u b l i c Private Partnership เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทุกคนไปทางองค์กาพยมโดยเฉพาะคนที่ยังตกอยู่ในกิจกรรมเบรสเพราะว่าทั้งหมดจะไปด้วยกันและบรรลุปเป้าเน็ตซีโร่ได้ทั้งหมดก็ต้องทั้งอีโคสิสต์มนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you